การไฟฟ้านครหลวงนะคะได้ดำเนินการรื้อเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายเนรมิตถนนพหลโยธินให้เป็นถนนสวยไร้เสาสายอีกเส้นหนึ่งค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานเนรมิตพหลโยธินถนนสวยไร้เสาสายเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2567ให้แก่ประชาชนโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายวิลาเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยสำหรับโครงการนำสายไฟลงใต้ดินที่ตลาดจอร์จแฟร์แดนเนรมิตถนนพหลโยธินถือเป็นจุดสุดท้ายค่ะสำหรับการรื้อถอนเสาไฟเพื่อนำสายไฟลงใต้ดินซึ่งอยู่ภายใต้โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวพื้นที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่แยกถนนงามวงวานถึง5แยกลาดพร้าวรวมระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งอีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะสมกับการเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะทำงานทางด้านสายใต้ดินเนี่ยนะครับให้สำเร็จเนี่ย313กิโลเมตรในปี2572นะฮะปีนี้เนี่ยเรามีคือเราเสร็จมาแล้ว62ปีนี้เราจะได้อีก29รวมเป็นก็ประมาณ90กว่ากิโลปีหน้าเราจะมาอีกรวมเป็น126กิโลนะฮะก็จะขึ้นไปประมาณนี้นะทุกปีและก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก250กว่ากิโลเมตรนะครับสำหรับโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ได้กำหนดเป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2572รวมระยะทาง 313.5 กิโลเมตรซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้ว62กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ถนนสีลมสุขุมวิทพหลโยธินพญาไทพระราม1ราชดำริราชวิถีศรีอยุธยาและสาธุประดิษฐ์ค่ะซึ่งก็จะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครมีทัศนียภาพที่สวยงามปลอดภัยและมีความมั่นคงทางด้านไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น